ต้นยาวนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงจะเป็นลูกเป็นหมากอย่างนี้ตรงนี้ก็ลองไปดูลองไปฝังดินดูมันจะเป็นไม่เป็นหรือมันจะเน่าจะเสียไปแล้วก็แล้วแต่เนาะเอาต้นปาล์มไปปลูกก็ได้ส่วนจะคนน้ำคนแดดคนได้ไหมนอกจากปลูกต้นไม้หลวงพ่อขุนเจ้าหลวงปู่หลวงตาก็พากันไปทำแปลงผักวันนี้ได้สองแปลงได้สองรอบแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปซ่อมทางตรงก็ได้ปลูกหญ้าไปถ้ามันพอเป็นไปได้นะพรุ่งนี้ก็เอาไปเสริมมาตรงที่มันเขียวๆที่มันสั้นๆลองดูพันเดียวกันตัวมันสั้นก็คงจะเป็นเพราะคนเหยียบย่ำบ่อยๆเนาะถ้ามันสูงมันจะไม่สวยถ้ามันติดกับพื้นเนี่ยมันจะงามเนี่ยก็ค่อยๆดูค่อยดูกันไปได้ปลูกหญ้าหน้าโรงหนังก็ดีอยู่เด้ช่วงบ่ายๆอาตมาก็ยังนึกได้นะตอนก่อนฝนตกเนี่ยประมาณ20นาทีโอ้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยมันจะไม่ตายเพราะต้นไม้เราไปคุยกับช่างที่นะทำแท่นประดิษฐานพระอรหันต์ข้างบนคุยกับช่างมันจะไม่ตกบ่ต้นไม้จะไม่ตายบ่ก็ดีอยู่แป๊บหนึ่งก็ลมเย็นๆมามองไปบนฟ้าก็เห็นมืดครึ้มมาก็ตกแล้วก็หนักด้วยอยู่นะข้างนอกไม่รู้ยังไงแต่ว่าในวัดนี่ถือว่าตกหนักมากอยู่พอสมควรเวลาก็นานๆ 20-30 นาทีอยู่ก็ถือว่าต้นไม้เขาคงจะรอดแล้วล่ะเขาคงจะติดพอดีวันนี้เป็นวันพระเป็นวันแม่ถ้าพูดถึงนะปวงเหล่าเทพเทวดาก็คงจะปล่อยอนุโมทนาสาธุกับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยเนาะวันนี้คิดว่าประเทศเราก็คงจะไม่มีวันแม่เหมือนเราประเทศเขมรนะประเทศพม่าหรือทั่วโลกนะวันนี้ก็คงจะมีเพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีวันแม่แห่งชาติแล้วประสบนิกรส่วนใหญ่ก็เกือบจะทั้งหมดได้ทำบุญให้ทานเข้าวัดรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนาเป็นเรื่องงดงามมากอยู่เนี่ยพัฒนาห้วยหนองคลองคูก็คงจะมีอยู่ถนนหนทางในชุมชนแล้วก็ลูกๆหลานๆนอกจากจะพาพ่อแม่มาวัดพาพ่อแม่ไปทำบุญพาพ่อแม่ไปเที่ยวไปกินอาหารพิเศษไปดูสถานที่ตามแหล่งท่องเที่ยวตามป่าตามเขาน้ำตกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจะไปกราบขอพรขอพรแม่บางคนแม่ได้จากไปแล้วก็คงจะทำบุญพิเศษไปทำบุญตามโรงพยาบาลบ้างสถานที่คนชราบ้างที่ก็ไปทำบุญกับวัดตามกำลังบางทีก็มีน้ำดื่มบ้างน้ำปานะบ้างอันนี้ก็คือเกิดจากความกตัญญูกตเวทีความปรารถนาบุญปรารถนากุศลให้มันเกิดขึ้นกับตนเองแล้วยังหวังอุทิศส่งไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณในขณะเดียวกันนั้นเราก็เป็นแบบอย่างให้ลูกด้วยเป็นแบบอย่างให้หลานด้วยมันเป็นรุ่นต่อรุ่นเนี่ยถึงจะปีละครั้งคนที่มีจิตสำนึกเขาก็คงไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นก็คงทำบ่อยๆ
ยิ่งเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านปลุกเราท่านกระตุ้นเตือนอยู่บ่อยๆญาติโยมก็คงจะได้ทำกันต่อเนื่องในวาระสำคัญสำคัญชื่นใจอยู่ได้โยมบางคนในบางครอบครัวทำพาพ่อแม่ไปกินข้าวพาพ่อแม่ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เขามีโอกาสเนาะคนที่มีโอกาสมีเงินมีทองพอไปได้ไม่เดือดร้อนอย่างน้อยๆสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งที่ได้ไปทำกิจกรรมอย่างนั้นผู้ไม่มีโอกาสพาพ่อแม่ไปทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ทำดีกับท่านเป็นคนดีเป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณแล้วก็คงจะได้เวลาก็สมควรเวลาเนาะนิมนต์พระอาจารย์จิรศักดิ์ได้ปรารภธรรมกับคณะสงฆ์พร้อมทั้งญาติโยมที่อยู่ในวัดด้วยที่อยู่ทางบ้านนะเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นก็ถือเป็นบุญด้วยผู้แสดงธรรมก็แสดงให้คุณแม่ด้วยได้บุญส่งบุญให้คุณแม่ด้วยบุญจากการแสดงธรรมเนี่ยก็ไม่น้อยเด้เกิดสติเกิดปัญญาถึงสามารถบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองอย่างนั้นอันนี้หมุนครับเราทดสอบญาติโยมก่อนเนาะอาราธนาธรรมดูสิคุกเข่าขึ้นลองเป็นพิธีหน่อยเราง่ายๆมานานแล้วคุกเข่าขึ้นเตรียมกราบกราบกราบพร้อมกันนะพระมาจาโลกาตนะตยัสสะขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นผู้เป็นครูผู้สอนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมพระสัทธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์สาวกขเจ้าผู้ประพฤติดีประพฤติชอบผู้เป็นเนื้อนาบุญปุญญเขตของโลกถวายความเคารพพระครูจารุธรรมพิมลด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
กราบขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระคณะสงฆ์วัดป่าโนนกุลมทุกลูกทุกนามเจริญพรผู้มีศีลผู้มีธรรมแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาและขอเจริญพรไปยังท่านผู้ที่ชมอยู่ท่านผู้ที่ฟังอยู่ทางสื่อโซเชียลทางเฟซบุ๊กขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนอาตมาพระจิระวุฒโธก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมในความเมตตาของท่านที่ท่านได้ประทานโอกาสให้อาตมามาแสดงธรรมท่านบอกว่าเป็นการปารภธรรมหรือปาคาถาธรรมหรือเทศอย่างใดอย่างหนึ่งอาตมาก็คิดไปคิดมาว่าเอ๊ะวันนี้จะแสดงธรรมเรื่องอะไรดีวันนี้ก็เลยได้ข้อสรุปว่าน่าจะแสดงธรรมในเรื่องความกตัญญูที่นั่งอยู่บนอาสงนี้ก็มีหลายรูปหลายนามที่ได้แสดงธรรมได้ไพเราะสนอโสดมีองค์ความรู้มีภูมิธรรมก็อยู่หลายรูปก็ยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อบัณฑิตต้องกราบขออภัยที่ได้เอ่ยนามท่านหลวงพ่อบัณฑิตนั้นท่านมีคุณธรรมอย่างสูงท่านเปรียบเสมือนกระดานวาดรูปท่านเปรียบเสมือนผ้าขาวที่เอาไว้ระบายรูปเพราะเหตุใดเพราะพระภิกษุที่เป็นเพื่อนสหธรรมิกจะมาขีดมาเขียนจะมาระบายสีกับท่านแล้วก็ได้เสียงหัวเราะได้รอยยิ้มได้ความสุขกลับไปทุกครั้งเพราะท่านถือคุณธรรมคุณธรรมข้อไหนคุณโยมก็คืออุเบกขาอุเบกขาคือการเมินเฉยการปล่อยวางแม้กระทั่งฝาบาทท่านก็ปล่อยวางซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งท่านจะปล่อยบาทด้วยหรือเปล่าอันนี้กับผมก็ยังลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะอันนี้คุณธรรมข้อหนึ่งที่เพื่อนสหธรรมิกได้รับรอยยิ้มจากท่านนะในโอกาสต่อไปก็อยากจะฟังเสียงท่านเหมือนกันนะหรือรูปอื่นๆที่มีภูมิธรรมวันนี้ก็พระอาจารย์ท่านให้เวลาสักเล็กน้อยแต่อาตมาคิดว่าจะใช้เวลาสักประมาณ3ชั่วโมงครึ่งยายสอนหัวเราะแต่ก็คิดไปคิดมาอยู่เหมือนกันเอาแค่3ชั่วโมงเศษๆก็พอเนาะถ้าฝนฟ้าอำนวยอวยชัยให้นะถ้าโยมไม่หลับไม่กลับเสียก่อน3ชั่วโมงก็3ชั่วโมงนะวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2563ซึ่งก็ตรงกับวันพระวันแรม8ค่ำเดือน9วันธรรมสวนะหรือวันพระเล็กแล้วก็ยังตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วยได้เวียนมาบรรจบครบรอบวันละอีก1ปีวันแม่จะพูดถึงแม่ก็ไม่ได้ก็เลยจะต้องพูดถึงความกตัญญูรู้คุณของบุตรของธิดานะจนกว่าจะสมควรแก่เวลาในโอกาสสืบต่อไปทีนี้
เราก็มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรามาทบทวนกันก่อนว่าวันแม่ซึ่งก็ตรงกับวันนี้มันเป็นมากันอย่างไรเราลองย้อนทบทวนกันสักนิดหนึ่งเดิกแรกเริ่มเดิมทีนี่ก็ต้องนู่นพ.ศ. 2493วันแม่นี่เขาจัดให้มีขึ้นวันที่15เมษายนของทุกๆปีจวบจนมาถึงในสมัยของรัชกาลในหลวงร.9ซึ่งท่านพระองค์ท่านได้เสกสมรสกับพระนางเจ้าสิริกิติ์วันพระราชสมภพหรือวันประสูติของพระนางเจ้าสิริกิติ์นั่นก็คือวันที่12สิงหาคมทั้งหน่วยงานรัฐบาลภาครัฐจึงได้สถาปนาวันที่12สิงหาคมเมื่อพ.ศ. 2519เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็เป็นประเพณีถือปฏิบัติกันมาเรื่อยๆจนจวบเท่าทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าในหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกิจกรรมทั่วประเทศทั่วจังหวัดทั่วอำเภอทั่วตำบลถวายพระพรบ้างละโครงการจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชสุสนเฉลิมพระเกียรติบ้างละโครงการแม่ดีเด่นก็มีหน่วยงานเอกชนก็จัดกิจกรรมหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาก็จัดกิจกรรมแม่ไหว้ลูกลูกไหว้แม่อย่างนี้เป็นต้นเอาละเราคร่าวๆแล้วว่าคำว่าแม่เนี่ยมันมีต้นสายปลายเหตุมีที่มาที่มาอย่างไรคำว่าแม่ความหมายก็คือสตรีผู้ให้กำเนิดบุตรผู้ให้น้ำนมบุตรผู้เลี้ยงดูผู้ให้ความเจริญคำว่าแม่มาจากคำไหนก็ทุกๆชาติทุกๆภาษาทั่วโลกแม่จะสอนลูกแล้วลูกจะพูดได้ก็มาจากริมฝีปากของลูกมาจากการออกเสียงของลูกคนไทยลูกออกเสียงอย่างไรแม่แม่คนจีนเด็กจีนลูกจีนออกเสียงอย่างไรม้ามาม้ามาม้าคนฝรั่งเศสล่ะคนฝรั่งเศสเด็กฝรั่งเศสก็ออกเสียงเหมือนกันลาแม่ลาแม่เอาแล้วเด็กฝรั่งเด็กอังกฤษล่ะออกเสียงอย่างไรมัมมัมมัมเอาแล้วเด็กเชื้อชาติมุสลิมล่ะเรียกแม่ว่าอย่างไรก็เรียกว่ามะมะจะเห็นได้ว่าคำแรกที่ลูกพูดได้นั่นมาจากการออกเสียงซึ่งแม่ได้สั่งสอนแม่ได้พูดกับลูกออกเสียงตามเชื้อชาติตามภูมิประเทศตามเผ่าทั่วทุกมุมโลกนี่คือคำว่าแม่เอาแล้วคำว่าแม่นี่ใช้เรียกอะไรได้บ้างคำว่าแม่ก็สามารถที่จะบ่งชี้ว่านี่คำนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรบ่งบอกว่าคำนี้มันคืออะไรก็อย่างเช่นแม่นั่นแม่นี่แม่ค้าแม่ขายแม่บ้านแม่เรือนแม่ยายอะไรอีกแม่แรงอะไรอีกแม่นม
แม่ย่านางแม่ทัพนี่ก็ใช้เรียกบ่งชี้บ่งบอกความหมายมากมายเอาอะไรอีกแม่โขงยมตังแม่โขงจะว่าหมายความว่าจังใดเอาหัวเราะยิ้มแม่โขงคือน้ำแห่งความสุขมีทั้งแบนทั้งกลมมันแมนวะแม่โขงคือน้ำแห่งความสุขมีทั้งกลมทั้งแบนมันบ่แมนเด้ความหมายแม่โขงคือแม่น้ำที่ไหลผ่าน5ประเทศแล้วไหลลงสู่ทะเลเนาะแมนบ่อย่าไปตีความหมายเป็นแนวนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งอโคจรแม่โขงตามความหมายของโยมนะมันเป็นสิ่งอโคจรอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดเนาะนี่คือความหมายนะทีนี้อยากจะให้ผู้ชมผู้ฟังได้ย้อนกลับมาว่าพุทธศาสนานั้นมันสำคัญอย่างไรแม่หรือมารดานั้นสำคัญอย่างไรสตรีผู้ให้กำเนิดบุตรสตรีผู้ให้น้ำนมบุตรผู้เลี้ยงดูผู้ให้ความเจริญทางพระพุทธศาสนานั้นจะยกย่องเทิดทูนให้ขึ้นต้นให้นำหน้าเสมอนำหน้าก่อนบิดานำหน้าก่อนพ่อนะยกตัวอย่างเช่นกุลบุตรหรือชายหนุ่มในสมัยครั้งพระพุทธกาลเมื่อเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วมักจะได้ตั้งฉายาว่าตั้งฉายาตามสกุลของแม่แทบทั้งสิ้นทีนี้อาตมาขอขัดจังหวะท่านที่กำลังทำสมาธิภาวนานิดหนึ่งทุกท่านลองมองมาที่อาตมาดูสิมองมาที่อาสงนี่แหละลมโยมกึมลองมองมาดูสิท่านเห็นอะไรท่านเห็นสงเห็นปูมีเห็นปูสีเห็นปูหน่อยเห็นรูปภาพเห็นแจกันดอกไม้เห็นนาฬิกาเห็นกับแก่บ่เห็นพระพุทธรูปมันบ่เห็นสาวกมันบ่ท่านรู้ไหมว่าทุกวันนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ในศาลาเนี่ยเราได้กราบแม่ทุกเช้าทุกเย็นสาวกที่อยู่ด้านขวานั่นก็คือแม่สาวกที่อยู่ด้านซ้ายนั่นก็คือแม่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบอัครสาวกทางด้านขวาเปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดบุตรพระองค์ทรงเปรียบเทียบอัครสาวกทางด้านซ้ายเปรียบเสมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตรนี่เรากราบแม่ทุกเช้าทุกเย็นผู้ที่เป็นเลิศทางด้านปัญญาความอ่อนน้อมถ่อมตนความกตัญญูนั่นคืออัครสาวกทางด้านขวาพระสารีบุตรพระสารีบุตรเดิมทีท่านชื่ออุปติสสะอุปติสสะเนี่ยตั้งชื่อตามนามสกุลของพ่อต่อมาเมื่อท่านเลื่อมใสเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้รับฉายานามตามชื่อแม่ของท่านแม่ท่านชื่อสาลีเป็นนางพราหม
ท่านก็เลยได้รับฉายาว่าพระสารีบุตรส่วนอัครสาวกทางด้านซ้ายผู้เป็นเลิศทางด้านฤทธิ์ด้านเดชผู้มีคุณาปการแก่พระพุทธศาสนาด้านอื่นอีกหลายด้านนั่นก็คือพระโมคคัลลานะเดิมทีท่านชื่อโกริตะพ่อก็เป็นพราหมณ์แม่ก็เป็นพราหมณ์ท่านเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาท่านก็เลยได้รับฉายานามว่าพระโมคคัลลานะก็เพราะว่าแม่ของท่านนางพราหมณีโมคคัลลีนี่เห็นไหมคุณโยมพระพุทธศาสนาให้ความสัมพันธ์กับสตรีผู้เป็นแม่เอาละตอนนี้ในศาลานี้นะศาลาตรงนี้นะอาตมาอยากจะถามทุกท่านนะใครตอบได้ก็ยกมือนะถ้าตอบได้เดี๋ยวอาตมามีรางวัลให้นะท่านใดที่เคยเป็นแม่มาก่อนเคยคลอดบุตรเคยคลอดลูกมาก่อนและท่านใดที่ยังไม่เคยให้กำเนิดบุตรยกมือขึ้นถ้ายกได้ก็ยกเลยไม่เห็นที่ใครยกมือเลยแสดงว่าเป็นแม่เคยคลอดลูกคลอดบุตรมาก่อนหมดเลยทุกคนเลยทุกท่านเลยโยมกึมเคยเป็นแม่บอกเอาคือว่ายกมือเอาท่านใดยังไม่เคยคลอดลูกยกมืออมพ่อต้องอายสองคนสองท่านนอกนั้นเคยคลอดลูกหมดเลยวะยมตังเจ้าก็เคยคลอดลูกบอกนะก็กระเช้าเย้าแย่กันนิดๆหน่อยๆก็เพื่อตั้งสติก่อนสตาร์ทนะถ้าอาตมาจะบอกว่าอาตมาก็เคยเป็นแม่โยมจะเชื่อไหมแหมเป็นพระซึ่งมาเว้าโกหกขี่ตัวว่าได้เด้ผิดศีลได้อาบัติเด้เป็นผู้ชายซึ่งมาคลอดลูกได้อย่างใดเป็นแม่ได้อย่างใดอีหลีอีหลีจริงๆเนี่ยคักๆเลยเนี่ยอาตมาเคยเป็นแม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ต้องย้อนกลับไปนะประมาณสัก20ปีที่แล้วตอนนี้อาตมา50ก็บวกลบคูณหารกันนะว่ามันเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นอาตมายังไม่ได้บวชยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ทำงานอยู่จังหวัดนครราชสีมานะโคราชแฟนอาตมานี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะแฟนอาตมาก็ท้องแล้วก็ลางาน90วันมาคลอดที่โคราชมาคลอดที่บ้านอาตมานะพอคลอดเสร็จแกก็กลับไปทำงานที่กรุงเทพครบ90วันลูกน้อยก็จะอยู่กับอาตมาในบ้านนี่ก็จะมีอยู่4คนมีปู่มีย่ามีอาตมาแล้วก็มีลูกน้อยนะเสาร์อาทิตย์แฟนอาตมาก็จะกลับมาแต่ถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้กลับมานั่นก็คืออาตมารับเต็มๆ7วันตีห้าอาตมาจะต้องลุกตื่นขึ้นมาต้มน้ำอันดับแรกเลยที่บ้านอาตมานั้นก็อยู่ในเมืองมันก็เลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเครื่องอำนวยความสะดวกมากก็คือใช้เตาแก๊สไม่เหมือนสมัยคุณย่าคุณยายคุณป้าที่ต้องก่อฟืนต้องไปตัดฟืนกว่าจะติดไฟกว่าจะต้มโอ้โหใช้เวลาแล้วมันก็ลำบากมากอันนี้พอมองภาพออกเนาะต้มน้ำ
ต้มน้ำเสร็จก็ต้องแยกน้ำเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งน้ำร้อนๆนั้นก็เอาลวกจุกนมลวกขวดนมลวกช้อนลวกชามที่เป็นของลูกอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมเอาไว้ชงนมอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมเอาไว้อาบน้ำให้ลูกเสร็จแล้วอาตมาก็ขับรถไปซื้ออาหารซื้อโจ๊กซื้อน้ำเต้าหู้ซื้อกล้วยซื้ออาหารมากินกันปู่ย่าอาตมาแล้วก็ลูกพอกลับมาเนี่ยก็จะได้ยินเสียงลูกถ้าเขาร้องนั่นแสดงว่าเขาตื่นลูกอาตมานั้นถ้าร้องเนี่ยก็คือเดาได้เลยว่าเขาเยี่ยวหรือเขาฉี่รถที่นอนเขาจะไม่ชอบเปียกมันแฉะแต่บางทีเขาตื่นนะแต่เขาก็กิ้งไปกิ้งมาเขาไม่ร้องเราก็ต้องไปเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนแพมเพิร์ดเปลี่ยนที่นอนแล้วก็พาเขามาอาบน้ำอาตมาไม่เคยรู้เลยว่าอาบน้ำทารกอาบน้ำเด็กนี่ต้องทำยังไงบ้างมันมีท่าทางนี่ท่าทางนะที่จะต้องจับหัวลูกจับต้นคอค่อยๆประคองจะหมุนซ้ายจะเอียงขวาต้องค่อยๆประคองน้ำที่ผสมก็ต้องเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะพอเหมาะขนาดไหนก็พอเหมาะกับลูกไม่ร้องอ่ะพอดีกับอุณหภูมิในตัวของลูกไม่ใช่เทน้ำร้อนลงไปจวกแล้วก็สุกกันพอดีนะก็มีเทคนิคคุณย่าก็สอนอาตมาอ๋อมันทำอย่างนี้นี่เองค่อยๆสระผมบีบสบู่บีบเฟซ่าขัดซอกนิ้วมือซอกเท้าจักระและถูตูดถูตรงนั่นตรงนี้เหมือนกับว่าทำให้ตัวเองทำให้ขาวสะอาดที่สุดทำให้สะอาดที่สุดเสร็จแล้วก็พาลูกเช็ดตัวห่มผ้าแต่งตัวแล้วก็ชงนมชงเสร็จปู่กับย่าเขาก็จะพาเดินเล่นก็มีเวลาตรงนี้แหละที่ได้อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเพื่อเตรียมไปทำงาน2โมงแต่ก่อนที่จะไปทำงานนั่นเนี่ยอาตมาจะมากอดลูกจะมาหอมแก้มลูกแล้วก็จะบอกว่าลูกเอ้ยพ่อไปทำงานก่อนนะไปแป๊บเดียวเดี๋ยวตอนเที่ยงก็กลับมาอยู่กับย่าอยู่กับปู่นะเป็นอย่างนี้ทุกวันพอไปถึงที่ทำงานเพื่อนๆทั้งหญิงทั้งชายเจ้านายด้วยเหมือนกันไอ้หมีมาแล้วไอ้หมีมาแล้วเมื่อก่อนอาตมาอาจจะท้วมๆอ้วนๆไอ้หมีมาแล้วไอ้ซามูไรมาแล้วหมีก็คือหมีแพนด้าหน้าตาอาตมามันไม่สดชื่นขอบตามันจะดำๆเพราะว่าพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอมันจะดูแบบยังไงหลวยๆหน้าตาไม่สดชื่นน่ะเขาก็เลยเรียกว่าไอ้หมีแพนด้าบางคนก็เรียกว่าไอ้ซามูไรพ่อลูกอ่อนก็สนุกสนานเฮฮากันพอตอนเที่ยงอาตมาก็ต้องรีบไปตลาดขับรถไปตลาดซื้อกับข้าวหรือซื้อบางทีก็สั่งข้าวไว้ไปรับกับข้าวกลับมาบ้านก็กินกันรีบกลับมาเพื่อไปเปลี่ยนย่าที่เขารับช่วงต่อก็ให้ย่าได้พักผ่อนได้กินข้าวเราก็กินไปพร้อมกับลูกพอตอนบ่ายก็กลับไปทำงานอีกเลิกงาน5โมงอาตมาก็รีบไปตลาดอีกไปซื้อกับข้าวซื้อของใช้ที่มันขาดที่มันไม่มีที่มันหมดแพมเพิร์ดหมดไหมอะไรต่างๆอ่ะซื้อกลับมาบ้านกลับมาแล้วก็อาบน้ำต้มน้ำอีกต้มน้ำเตรียมไว้อาบน้ำให้ลูกเช่นเดิม
ก็ให้ปู่ให้ย่าเขากินข้าวได้พักแต่ถ้าวันไหนอาตมาติดรายงานติดประชุมหรือทำงานดึกงานเข้าเลยงานเข้าปู่กับย่าเลยสี่ทุ่มห้าทุ่มโอ้ยังไม่กลับมานี่ปู่กับย่างานเข้าพอกลับมาแล้วก็เตรียมของอีกไม่ว่าจะเป็นจุกนมขวดนมนมผงผ้าปูที่นอนผ้าห่มต่างๆน้ำน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วก็พาลูกเข้านอนก่อนจะนอนอาตมาส่วนตัวอาตมาแล้วเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าหนังสือประมาณราคาประมาณ400หรือเกือบ500นี่แหละที่อาตมาซื้อหนาขนาดนี้เล่มหนาขนาดนี้เป็นทฤษฎีที่รวมการเลี้ยงลูกอ่านหมดตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายทฤษฎีไหนที่คิดว่ามันดีอ่านหมดพร้อมกับฟังย่าด้วยฟังป้าฟังคนนู้นคนนี้ว่าแล้วก็เอามาบำรวนรวมกันดูว่าเอ๊ะมันตรงกับทฤษฎีที่เขาเขียนไว้หรือเปล่าบางทฤษฎีก็บอกว่าให้กล่อมลูกนะให้เล่านิทานให้ลูกฟังนะก็ลองทำดูบางทฤษฎีก็บอกว่าให้เปิดเพลงเบาๆเพลงเย็นๆนะเพลงช้าๆเป็นโมซาร์ทบ้างเป็นอะไรบ้างเพื่อจะให้การพัฒนาสมองของลูกเป็นเจริญได้ดีว่างั้นบางทฤษฎีนั้นก็บอกว่าให้พ่อหรือแม่หยอกเล่นกับลูกนอนใกล้ๆลูกให้สัมผัสกับลูกให้มากที่สุดเพื่อลูกจะได้รู้ถึงความอบอุ่นของพ่อของแม่อาตมาทำหมดเลยทฤษฎีไหนที่คิดว่าดีแล้วก็พาเขานอนนอนไปได้สักพักก็จะมีเสียงตุ๊บตุ๊บอยู่ข้างๆแก้มเพราะอาตมาเอาแก้มนอนตรงท้องลูกเหมือนหมอนข้างอะนะแกก็จะพลิกมาเอามือมาตีนั่นแสดงว่าแกตื่นแกฉี่รถก็ลุกขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนแพมเพิร์สพอจะหลับไปได้อีกสักพักหนึ่งตีสองตีสามก็ตื่นอีกแกบางทีก็ร้องบางทีก็พลิกไปพลิกมาจนเรารู้สึกตัวนั่นแกหิวนมก็ต้องลุกไปชงนมบางทีตาก็ลืมบ้างไม่ได้ลืมบ้างชงผิดชงถูกบ้างคนมันง่วงนอนเนาะก็ก็เป็นอย่างนี้ทุกวันประมาณเกือบ2ปีจนแฟนอาตมาเขาได้ย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันอาตมาก็เลยเบาหน่อยนี่ไงที่อาตมาบอกว่าอาตมาเคยเป็นแม่ก็คือเคยดำรงสถานะความเป็นแม่ในการเลี้ยงดูลูกเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ในขณะเดียวกันจึงมีความเข้าใจเข้าอกเข้าใจเลยว่าแม่นั้นลำบากในการเลี้ยงดูขนาดไหนนี่เพียงแค่ช่วงสั้นๆปีเศษเกือบ2ปีที่อาตมาเลี้ยงลูกแล้วมันเทียบกันได้ไหมกับแม่ที่เลี้ยงดูลูก3คน5คน7คนหรือแม่บางท่าน10คนมีลูก10คนลูกคนหนึ่งก็ขี้ดื้อบางคนก็กินดินกินหินกินทรายบางคนก็นอนเพราะเอาเวียกบางคนก็เล่นบางคนก็รับบางคนก็ยังอยู่ในอกกำลังกินนมอยู่ลองคิดดูชีวิตอาตมาที่ทำหน้าที่แม่มันได้เศษเสี้ยวหนึ่งของแ
ที่มีลูก5คน7คนนั้นไหมไม่ได้เลยไหนจะลูกที่ดูดนมในอกไหนจะต้องไปเอาลูกอันที่มันทะเลาะกันอยู่ข้างๆไหนจะเอาไอ้นี่กำลังนอนก็ต้องไปหาผ้าห่มมาให้โอ้โหมันวุ่นวายมันวุ่นวายจริงๆอาตมาเทียบไม่ได้เลยกับแม่นี่คือเรื่องราวของอาตมาที่เคยทำหน้าที่แม่ที่จำได้แต่อาตมาไม่เคยรู้สึกเลยไม่เคยรู้เลยว่าสตรีผู้เป็นแม่ตอนอุ้มท้องเขารู้สึกอย่างไรอาตมาไม่รู้ไม่เข้าใจจะพยายามเข้าใจนะน้ำหนักตัวของแม่กับน้ำหนักตัวของลูกมันหนักเท่าไหร่มันหนักมากไหมจะก้มจะเงยทำยังไงไม่ให้ล้มจะเดินจะนั่งจะนอนจะพลิกท่านต้องระมัดระวังขนาดไหนไม่ให้กระทบกระเทือนกับลูกในท้องถามว่าท่านปวดหลังไหมถามว่าท่านปวดเอวไหมปวดแข้งปวดขาปวดหัวเข่าไหมที่เขาบอกว่าเน็บชาที่เขาบอกว่าไอ้อะไรไอ้เน็บชากินขาเนี่ยมันปวดยังไงอาตมาพยายามจะเข้าใจแม่นะขนมจีนส้มตำอะไรอีกมะม่วงอะไรอีกลาบก้อยหรืออะไรของที่แม่ชอบของที่เคยชอบของที่เคยกินท่านก็งดท่านก็ไม่กินเพราะอะไรเพราะกลัวเป็นของแสลงกลัวมันจะสำแดงกลัวมันจะท้องเสียแล้วจะมีผลต่อลูกที่อยู่ในครรภ์ท่านต้องอดกั้นอาตมาไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่รู้สึกหรือบางทีรู้สึกแบบงูปลาว่าเอ๊ะไอตอนที่ผู้หญิงหรือแม่เนี่ยปวดท้องจะคลอดลูกที่โบราณเขาบอกว่าน้ำค่ำใกล้จะแตกหรืออะไรท้องวายหรือน้ำค่ำมันหมุนอะไรอย่างนั้นมันเจ็บปวดมันกระวนกระวายใจเหงื่อแตกเป็นเม็ดข้าวโพดเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นอะไม่รู้ไอ้ตอนที่แม่เบ่งแม่ต้องตั้งสติต้องรวบรวมพลังกายพลังใจต้องตั้งนะโมไหมต้องตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงปู่หลวงพ่อต้องอธิษฐานว่าอย่างไรขอให้ลูกข้าพเจ้าปลอดภัยขอให้การคลอดครั้งนี้ให้ลูกข้าพเจ้ามีชีวิตรอดไม่รู้แม่ว่าแม่อธิษฐานอย่างไรตอนที่เบ่งแต่ได้อ่านหนังสือนะบอกว่าตอนที่มารดาหรือแม่กำลังเบ่งเนี่ยไม่ได้เบ่งอื้อแล้วออกแต่ค่อยๆเบ่งรวบรวมสติรวบรวมพลังที่มีอยู่ในร่างกายเมื่อหัวออกมาก็อื้อก็ต้องเบ่งก็รวบรวมพลังอีกปากกัดมือขยุ่มกับเตียงเหงื่อได้ออกหัวออกแล้วก็เบ่งอีกตัวก็ค่อยๆออกก็เบ่งอีกแกไปเอาแรงมาจากไหนจนขาหลุดออกมาจนได้ยินเสียงของลูกแหวแหวพอถึงวินาทีนั้นอาตมาไม่รู้เลยว่าความรู้สึกของแม่นั้นเป็นอย่างไร
ได้ยินแต่เขาบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงของลูกอุแวอุแวน้ำตาของแม่ก็ไหลความรู้สึกตรงนั้นอาตมาคิดว่าคนทุกท่านที่เคยคลอดลูกน่าจะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นดีทีนี้อาตมารู้และจำได้ว่าตอนที่โตขึ้นมาแล้วมีว่าได้เคยพูดได้เคยทำได้เคยคิดอะไรกับแม่บ้างหลายๆท่านอาจจะคล้ายๆกับอาตมาอาจจะเคยไหมที่พูดว่าแม่หิวเข่าทอดไข่ให้กินแน่ผมหิวเข่าแม่หนูหิวข้าวมีอะไรกินบ้างอะแม่ท่านเคยพูดไหมหรือท่านพูดว่าแม่เจ้าอยู่ไสนี่คือบ่เฮ็ดเวียกบ่แค่อาหารบ่เฮ็ดข้าวบ่เฮ็ดแกงในตัวเขาเขาบ่มีหยังเนี่ยฮู้บ่นี่คนหิวดิคนหิวดินี่บ่ได้กินข้าวนี่บ่ไปโรงเรียนเด้บ่มีกับข้าวบ่เฮ็ดกันบ้านเด้ท่านเคยพูดไหมทั้งข่มขู่ทั้งดุด่าประชดประชันแม่ผมอยากได้ปืนนะผมอยากได้อันรถถังอ่ะแม่อยากได้ของเล่นซื้อให้แน่แม่คะหนูอยากได้ตุ๊กตาแม่อยากได้โบสวยๆเหมือนเพื่อนอยากได้กระเป๋าสวยๆเหมือนเพื่อนนะแม่ซื้อให้หน่อยนะหรือท่านพูดว่าแม่ซื้อกระเป๋าไว้นี่อยากได้กระเป๋าเครื่องมือร้องไห้ฟูมฟายชักดิ้นชักงอฉุดกระชากลากถือดึงขืดดึงแขนแม่บ้างก็เอานิ้วเอาเล็บจิกแม่บ้างก็เอามือตีแม่เพราะอยากได้ของเล่นท่านเคยไหมท่านเคยทำไหมแม่ขั้นหลังมันเป็นยังมาดูนี่แม่เบิ้งให้แน่มันกี่กากวะนี่เออหายาทาให้แน่แม่เขาไปหายามาทาให้แม่หนูคันหัวนะแม่มันเป็นยังมาดูนี่อยู่โรงเรียนนั่นน้องใส่อันมูเพื่อนมันเป็นเหาแม่เบิ้งให้แน่แม่ก็ไปหายาทาฆ่าเหาให้ลูกหรือบางทีแม่ทำงานอยู่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ใช่เบอร์คุณปานีใช่ไหมครับผมร้อยตำรวจเอกสมพงศ์ขอเชิญคุณไปพบผมที่โรงพักแม่ก็ตกใจอยู่กำลังทำงานอยู่เอ้ลูกเราไปทำอะไรน้อก็ไปที่โรงพักก็ปรากฏว่าเห็นลูกอยู่ในกรงขังแม่แทบเป็นลมล้มทั้งยืนเมื่อรู้ว่าลูกไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ต้องรีบกลับบ้านไปเอาโฉนดที่นาไร่สวนไปประกันตัวลูกเพื่อจะให้ลูกได้รับอิสรภาพบางทีก็ได้ยินเสียงลูกแม่วางบ่เป็นหยังคู่อยากให้แม่ไปหาแม่เอ้าคือยังให้แม่ไปหาล่ะไปรวดไปรวด
แม่ก็ต้องไปหาครูใหญ่ครูใหญ่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปตีกันไปต่อยกันไปตบกันไปทำข้าวของเสียหายแม่ก็ต้องไปรับใช้ท่านเคยไหมหรือบางทีเราไปโรงเรียนแม่เขาจะมายืนจดๆจ้องๆอยู่หน้าประตูเอ้าผู้ใดนั่นอีบาโอ้ยผีบาไม่ยืนยังมันเกาะของด้วยเพื่อนฝูงเพื่อนเขาก็รอเรียนเอาแต่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของแม่ว่าลูกมาโรงเรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนี่คือส่วนหนึ่งที่อาตมาพูดมานี่อาตมาก็เคยทำบาปเคยทำกรรมไว้กับแม่เป็นอกุศลกรรมทางกายเป็นอกุศลกรรมทางวาจาแถมยังเป็นอกุศลกรรมทางใจเป็นยังไงก็คิดไม่ดีโว้ยแม่คือรักบักกันนี่หลายกว่ากูว่ะโอ้ยังก็เอาอกเอาใจแต่น้องบ่ได้สนใจเฮาเลยคิดไปทั่วทีปทั่วเดือนคิดว่าแม่อคติคิดว่าแม่ลำเอียงรักแต่พี่เอาใจแต่น้องกูหมาหัวเน่าตัวนี้โว้ยอีแม่เอ้ยอีแม่อีสันดานเนี่ยคิดไปเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอกุศลแบบนั้นหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะเป็นเหมือนอาตมาดังนั้นในวันนี้ถ้าลูกทุกคนฟังอยู่ก็จงได้รู้สำนึกได้ย้อนกลับไปว่าอะไรอะไรและอะไรอะไรที่ผ่านมาเราทำอะไรอะไรไว้ได้โปรดจงรู้สำนึกได้สำนึกแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจใหม่ตั้งความประพฤติใหม่จากมิจฉาทิฏฐิก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิในพระสูตรหลายพระสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอย่างเช่นในพรหมสูตรพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอันพรหมก็ดีอันบูรพเทวาก็ดีอันบูรพาจารย์ก็ดีอันอาหุไนยบุคคลก็ดีชื่อนี้คือมารดาบิดาเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมากท่านเลี้ยงดูให้ความเจริญและแสดงโลกนี้ให้แก่บุตรนี่คุณโยมในพระสูตรในพรหมสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เช่นนั้นอาตมาจะแยกให้ดูว่าในพรหมสูตรนั้นมีอะไรบ้างก็มีด้วย4ประการมารดาเปรียบเสมือนพรหมของบุตรพรหมของบุตรพรหมคือพรหมวิหาร4ที่มีอยู่ในตัวตนของแม่ของสตรีผู้ให้กำเนิดบุตรมีอะไรบ้างแม่เป็นผู้มีเมตตาให้ความรักให้ความสุขแก่ลูกแม่ผู้มีความกรุณาปานีให้ความปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยแก่ลูกแม่ให้มุทิตาชื่นชมยินดีเมื่อลูกทำดีทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จ
ก็ชื่นชมและให้รางวัลแม่มีอะไรอุเบกขาก็คือปล่อยวางเหมือนเฉยเมื่อลูกทำผิดไม่ไปเพ่งโทษไม่ไปซ้ำเติมมีแต่ให้กำลังใจชี้ช่องทางที่ถูกที่ต้องให้กับลูกนี่คือพรมในตัวตนของแม่ประการที่สองมารดาเปรียบเสมือนบุรุษเทพมารดาเหมือนเทพเทวาเหมือนอรหันต์ที่เราท่านทั้งหลายอาจจะคุ้นเคยคำว่าพระอรหันต์ในบ้านพระอรหันต์นั้นหมายถึงผู้ไกลจากกิเลสโลภะโทสะโมหะแต่พระอรหันต์ในที่นี้ก็คือแม่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยประการที่สามมารดาเปรียบเสมือนบูรพาจารย์แม่เปรียบเหมือนครูคนแรกก็เป็นครูตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพราะอะไรเพราะแม่นึกคิดอะไรมันจะสื่อถึงลูกคิดดีก็สื่อถึงลูกคิดไม่ดีก็สื่อถึงลูกดังนั้นความรู้สึกต่างๆมันสอนลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์พอคลอดออกมาเลี้ยงดูแม่ก็สอนอีกอ้าวอันนี้ช้อนนะอันนี้ชามนะอันนี้อาหารนะอันนี้อากาศร้อนอันนี้อากาศเย็นอากาศหนาวนู่นรถถังนู่นอะไรไฟฟ้าอะไรแม่สอนคนแรกประการที่สี่สุดท้ายมารดาเปรียบเสมือนอาหุนัยบุคคลอาหุนัยบุคคลก็คือบุคคลผู้ประเสริฐสมควรแก่การเคารพกราบไหว้ข้อนี้ไม่ต้องอธิบายมันมีความหมายอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่พระพุทธองค์ทรงตัดในสูตรแล้วก็ยังมีอีกนะในพระสูตรอื่นๆอย่างเช่นมาตาปิตุอุปัฏฐานหรือในมงคลสูตรที่เราสวดเราท่องกันทุกวันมาตาปิตุอุทานังนะอันนี้ก็เป็นธรรมะเบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆนะเรียกว่าเป็นปกิณกะธรรมนะอาตมาก็อยากจะให้ทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจล้ำลึกลึกถึงพระคุณของแม่สตรีผู้เสียสละผู้ให้ความรักความเมตตาให้ความอบอุ่นได้เลี้ยงดูเรามาจนเจริญเติบโตถึงวันนี้ก็นึกถึงบาลีที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทีความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูก็คือการรู้คุณคนอื่นกตเวทีกตเวทิตานั่นก็คือการตอบแทนการตอบสนองผู้ซึ่งให้สิ่งหนึ่งอันใดให้เรามาแล้วเราได้รับเราจะต้องตอบแทนตอบคืนสิ่งนั้นเช่นเดียวกับเขาที่ให้เราทุกลูกทุกคนที่ฟังอยู่ที่ชมอยู่ต้องมีจิตสำนึกนะต้องระลึกนึกถึงบุญคุณของมารดาพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสอีกแล้วบุตรบิดาบุตรธิดาควรทำนุบำรุงมารดาบิดาด้วย5กรณีประการแรกพ่อแม่เลี้ยงดูเราเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านต่อเมื่อเราเจ็บไข้ท่านดูแลเรา
เราก็ต้องดูแลท่านเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ประการแรกประการที่สองช่วยเหลือกิจการช่วยเหลืองานบ้านงานเรือนถ้าทำกสิกรรมก็ไปทำไร่ทำนาทำสวนช่วยพ่อถ้าทำมาค้าขายก็ช่วยหรือจะสานต่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งประการที่สามก็ประพฤติปฏิบัติตนเองให้สมควรได้รับมรดกประการที่สี่ดำรงวงศ์สกุลไม่ให้เสื่อมเสียไอ้ข้อนี้สำคัญในสมัยปัจจุบันนี้พ่อเป็นตำรวจแม่เป็นพยาบาลลูกล่ะก็ต้องคิดให้หนักคิดให้มากๆไม่ไปทำสิ่งหนึ่งอันใดที่มันเสื่อมเสียนะประการที่ห้าเมื่อท่านลารับดับขันจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องมันทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ท่านไม่ว่าจะวันนี้วันพรุ่งนี้ทุกเดือนทุกปีหรือแม้กระทั่งปีละครั้งก็ยังดีดังนั้นอาตมาก็อยากเรียนเชิญเจริญพรอยากปรารถนาให้ลูกๆทุกคนได้รู้สำนึกได้คิดที่จะตอบแทนท่านบ้างจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองหาได้มากเท่าไหร่เราก็แบ่งให้ท่านบ้างสักเล็กน้อยเป็นประจำนั่นก็คือความสุขทางกายที่เรามอบให้แต่ความสุขทางใจล่ะเราท่านทั้งหลายลูกๆทุกคนจะทำยังไงดังเช่นพระอาจารย์ลาวีท่านบอกว่าแค่กราบแม่แค่กอดแม่แล้วก็พูดว่าแม่ครับผมรักแม่แม่คะหนูรักแม่เพียงเท่านี้ท่านก็จะมีความสุขเป็นความสุขทางใจที่มันอิ่มเอิบไม่สามารถบรรยายได้เป็นความสุขที่มันตราบนานเท่านานเอาละวันนี้ก็เกือบ3ชั่วโมงแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันก็เร็วเหมือนกันเนาะเอาอีกไหมเอาสักชั่วโมงนึงเนาะดีไหมแม่ยายสอนยิ้มง่วงแล้วบ่เอางั้นก็ท้ายที่สุดนี้ก็สมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอคุณงามความดีขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ประพฤติธรรมผู้มีศีลผู้มีธรรมจะไปที่แห่งหนใดไปที่แห่งใดก็ขอให้มีความปลอดภัยสมบูรณ์พูนพร้อมไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน
ังไงดีพูดหน่อยล่อเนาะล่อพระอาจารย์เนาะต้องถามท่านล่องไงพูดหน่อยมาดูสีแดง